IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษาข้อควรพิจารณาในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการฟังสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟังกันค่ะใช่ค่ะอย่างที่เราทราบกันเนี่ยทักษะการฟังเป็นทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากดังนั้นผู้สอนควรมีความรอบคอบในการเลือกสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียนสิ่งสำคัญที่ผู้สอนควรพิจารณาในการเลือกเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทักษะการฟังมีทั้งหมด3ประการนะคะก็คือเนื้อหาของบทฟังรูปแบบการนำเสนอและกิจกรรมการเรียนรู้เรามาดูประเด็นที่1กันก่อนนะคะก็คือเนื้อหาของบทฟังค่ะการเลือกเนื้อหาบทฟังควรพิจารณาที่ความน่าสนใจของเนื้อหาผู้สอนควรเลือกบทฟังที่มีหัวข้อเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและอาจเป็นหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและเพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สึกเพลิดเพลินในการฟังนอกจากนี้ผู้สอนควรพิจารณาความยากง่ายของภาษาที่ใช้คำศัพท์ที่ใช้ในบทฟังควรเหมาะสมกับระดับภาษาของผู้เรียนการฟังเรื่องที่ง่ายเกินไปทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายและหากเนื้อเรื่องยากเกินไปอาจทำให้เกิดความท้อแท้และทัศนคติทางลบได้ประเด็นที่3ที่ควรพิจารณาด้านเนื้อหาคือรูปแบบภาษาและไวยากรณ์ผู้สอนควรตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษารูปแบบภาษาแบบใดเช่นการทักทายการแสดงความคิดเห็นหรือการให้คำแนะนำและบทฟังที่เลือกใช้ควรนำเสนอรูปแบบภาษานั้นอย่างชัดเจนเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาแก่ผู้เรียนสิ่งที่เราควรพิจารณาประการที่2ก็คือรูปแบบการนำเสนอค่ะเช่นความยาวของบทฟังผู้เรียนในแต่ละวัยมีสมาธิกับสิ่งที่ฟังในระดับที่แตกต่างกันผู้เรียนยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสมาธิในการฟังสั้นลงเท่านั้นดังนั้นผู้สอนควรเลือกบทฟังที่ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไปเพื่อให้เหมาะสมกับระดับของสมาธิของผู้เรียนค่ะนอกจากความยาวแล้วเรายังต้องพิจารณาคุณภาพของบทฟังด้วยบางครั้งบทฟังต้นฉบับจะมีขนาดใหญ่จึงถูกบีบอัดให้ไฟล์เล็กลงและแน่นอนคุณภาพของเสียงก็จะลดลงไปด้วยครูผู้สอนควรเลือกบทฟังที่มีคุณภาพเสียงดีพอที่จะให้ผู้เรียนสามารถฟังได้อย่างชัดเจนค่ะประการที่3คือความเร็วของบทฟังในที่นี้ผู้สอนต้องพิจารณาระดับความสามารถของผู้เรียนและเลือกบทฟังที่เหมาะสมหากผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างสูงเราสามารถเลือกใช้บทฟังที่มีระดับความเร็วใกล้เคียงกับการสื่อสารในสถานการณ์จริงแต่หากเป็นผู้เรียนระดับต้นหรือระดับกลางควรเลือกบทฟังที่ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนกลุ่มนั้นๆเพราะผู้พูดจะพูดช้ากว่าปกติค่ะและประเด็นที่4ก็คือสำเนียงที่ใช้ในบทฟังปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้ทั่วโลกสำเนียงในการพูดแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เช่นภาษาอังกฤษที่ใช้ในเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมต่างไปจากสำเนียงที่ใช้ในเมืองเดลีของอินเดียหรือแม้แต่ในเมืองลอนดอนสหราชอาณาจักรแม้แต่คนไทยเองก็มีสำเนียงการออกเสียงภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์ที่บางคนอาจเรียกว่า Tinglish ดังนั้นการเลือกบทฟังไม่ว่าจะเป็นสำเนียงใดขอให้เป็นสำเนียงที่ชัดเจนและผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายสิ่งที่ควรพิจารณาข้อ3ก็คือกิจกรรมในการสอนฟังกิจกรรมในการสอนฟังไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือแบบออนไลน์แบ่งเป็น3กิจกรรมคือกิจกรรมนำเข้าสู่การฟังหรือ pre-listeningกิจกรรมระหว่างการฟังหรือขณะที่สอนฟังหรือที่เรียกว่า while listening
และกิจกรรมหลังการฟังหรือ post listening แต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ค่ะในด้านกิจกรรมนำเข้าสู่การฟังผู้สอนต้องระลึกไว้เสมอว่าการที่ผู้เรียนจะฟังเนื้อหาได้อย่างเข้าใจเขาควรต้องมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะได้รับฟังโดยผู้สอนอาจใช้กิจกรรมนำให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในบริบทก่อนการรับฟังเนื้อหาที่กำหนดให้เช่นผู้สอนอาจนำการสนทนาอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อที่จะฟังหรืออาจสอนคำศัพท์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจในการฟังกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนก่อนเริ่มฟังและเป็นการเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับเนื้อหาใหม่ที่กำลังจะได้ฟังค่ะส่วนของกิจกรรมระหว่างการฟังหรือกิจกรรมขณะที่สอนฟังหรือ while listening เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่รับฟังสารนั้นกิจกรรมนี้ไม่ใช่การทดสอบการฟังแต่เป็นการฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจระหว่างการฟังไม่ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติทักษะอื่นๆเช่นอ่านเขียนหรือว่าพูดมากนักแต่ควรให้ผู้เรียนได้ตั้งสมาธิกับสิ่งที่ได้ฟังตัวอย่างกิจกรรมระหว่างการฟังเช่นตอบคำถามถูกผิดคำถามตัวเลือกจับคู่หรือเติมคำสั้นๆค่ะสุดท้ายกิจกรรมหลังการฟังหรือ post listening เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาภายหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการฟังแล้วโดยอาจเป็นการฝึกโดยให้ผู้ฟังแสดงความเห็นหรืออภิปรายเกี่ยวกับสารที่ได้ฟังหรืออาจอภิปรายเกี่ยวกับอารมณ์หรือเจตคติของผู้พูดโดยใช้ทักษะอื่นเช่นทักษะการเขียนหรือทักษะการพูดเป็นต้นโดยสรุปแล้วนะคะการเลือกเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการฟังควรพิจารณาปัจจัย3ประการคือ 1. เนื้อหาของบทฟังที่มีความน่าสนใจและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน 2. รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและมีคุณภาพและ 3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่คำนึงถึงหลักการเรียนการสอนภาษาหวังว่าทุกคนจะสามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ